ต่ถ้าว่าคุณไปใส่15 15 15นะคือมันเป็นปุ๋ยที่ว่ามีค่า NPK เท่ากันนะ N ก็15 P ก็15 K ก็15ทีนี้ถามว่าจริงๆมันจำเป็นไหมต้นไม้มีต้องการอะไรเท่ากันจริงๆไหมมันไม่ใช่ผงเป่าสือที่เด็ดยอดตั้งแต่ต้นเล็กกับไอ้นี่คือไม่เด็ดยอดปล่อยเป็นธรรมชาติดูตรงมันสูงไม่ค่อยมีกิ่งก้านนะอันนี้ก็ตรงสูงไม่ค่อยมีกิ่งก้านนะแต่เรามาใช้วิธีการว่าตัดผิดแล้วเหมือนตอนแรกพ่อมาปลูกแล้วพ่อยังไม่รู้ใช่ไหมช่วงแรกยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเราก็ปลูกเหมือนกับพืชทั่วไปคิดว่าลงให้น้ำให้ปุ๋ยนะแล้วโตปล่อยมันเจริญตามธรรมชาตินะครับมันก็อย่างว่าเนี่ยแต่ว่าทรงธรรมชาติมันคือทรงนี้มันทรงนี้เลยคือทรงยาวชะลูดขึ้นไปเลยนี่ลำต้นมันสูงนี่ลำต้นมันสูงลำต้นมีอยู่4กิ่งแล้วขึ้นสูงครับแล้วสูงจนแบบเราทำคือไม่ถึงใช่ไหมแล้วพอวิธีการตัดยังไงนะตัดเหมือนกับไอ้นู้นเลยครับตัดไม่นู้นเลยคือตัดไม่มีใบเลยนะครับตัดมันตัดออกครับแต่ก่อนตัดเทคนิคมีอยู่นิดนึงนะคือเราจะตัดเลยได้ไหมเวลาไหนก็ได้หรือว่ายังไงได้ตัดได้เวลาไหนแต่ว่าต้องมีเทคนิคคุณให้ปุ๋ยเขาก่อนคือปุ๋ยตัว N นะให้ไนโตรเจนก่อนไนโตรเจนก่อนคือให้เขาสมมติว่าต้นขนาดนี้นะคุณให้ไนโตรเจนเขาสัก1กิโลนะ1เดือนนะแค่1เดือน3เดือน15วันแล้วแต่ให้ไปก่อนแล้วคุณรดน้ำนะคือให้ปุ๋ยลงดินให้เขาได้กินคือเขาดูดปุ๋ยไปอยู่ที่ลำต้นน่ะคือเราลงประมาณเดือนนึงแล้วค่อยตัดอย่างนี้ยังไงพ่อเอาสวยเลย1เดือนแล้วตัดสวยคือแปลว่าปนปุ๋ยนี่ใส่ไปรดน้ำปุ๋ยละลายมันตอนนี้ใบมันยังมีมันดูดกินไปสะสมไว้ที่ลำต้นมาแล้วทีนี้เราตัดมาเลยเพราะว่าไงมันมีงานสะสมแล้วทีนี้มันจะแตกไงแตกกิ่งแตกอะไรเต็มหมดนะยิ่งน้อยปุ๋ยมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่คือไงมันดีแต่บางคนอาจจะบอกว่าให้ปุ๋ยก่อน7วันแต่นี่เราบอกเอาสักเดือนสิเอาสักเดือนกำลังดีใช่ไหมพ่อตามที่เราทดลองมาปุ๋ยนะเวลาใส่นะคือก่อนตัดเราใส่ไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนทีนี้พอมันแตกยอดของมันอ่อนๆนะอย่าเพิ่งไปใส่นะคือทุกอย่างที่ยอดมันอ่อนนะมันยังอ่อนแอยอดที่ปลิกใหม่ๆนะมันอ่อนนะคืออย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยเลยอย่าใส่ปุ๋ยปล่อยมันเลยปล่อยมันจนให้ใบมันโตจนที่เราเห็นว่าคือไงใบนี้มันเป็นรุ่นนะมันเริ่มจากอ่อนแล้วมากลางแล้วก็คือภาษาชาวบ้านเรียกว่าใบเพลาดอะคือเพลาดนี่คือเลยจากใบอ่อนแต่ไม่แก่ก็ปล่อยมันเองนะปล่อยเป็นใบแก่จับว่าใบแก่ยังไงนี่มาจับดูนี่ขนาดนี้ก็ถือว่ามันนี่ตะแก่จริงมันหนาไปนี่แต่นี่คือไงเพลาดเริ่มเพลาดคือเพลาดก็คือไงกลางๆอย่างนี้นี่เอาถ้าอ่อนนะก็จับให้ดูใบอ่อนเอานี่คืออ่อนนี่คืออ่อนนี่คือใบอ่อนเออแต่ถ้าเราเลี้ยงไปสักพักในตัวนี้มันก็จะมารุ่นนี้คือจับดูยังนิ่มนะยังอ่อนนะคือยังเป็นยอดนะอันนี้เขาเรียกว่าใบเพลาดแต่ถ้าว่าพอปล่อยให้มันแก่เต็มที่นะมีจับนี่คือแข็งเลยแข็งเลยนี่คือไงนี่คือใบโตเต็มที่แล้วก็จับใบโตเต็มที่จะแข็งจะแข็งจะแข็งทีนี้เรามาใส่ปุ๋ยถ้าใจร้อนก็ใส่ช่วงนี้ก็ได้แล้วเพลาดนะใส่น้อยๆคือใส่ตัวเอ็นเหมือนเดิมไม่ต้องยุ่งตัวอะไรก่อนตัดใส่ตัวเอ็นหลังตัดเป็นใบแก่ใส่ตัวเอ็นอีกแต่ถามว่าปุ๋ยนะวิธีการใส่ปุ๋ยถ้าคุณมีเวลาถ้าระบบน้ำคุณดีถ้าคุณขยันนะเดือนละครั้งใส่ไปเลยนะ1กำมือครับ1กำมือกำมือเราใช่ไหมครับคุณมีถังแล้วคุณก็จับแล้วคุณก็หว่านเป็น1กำมือนะและที่ปุ๋ยนะหว่านรอบใช่ไหมครับหว่านรอบต้นคุณไม่ต้องถามว่าใส่สูตรอะไรนะบอกแค่ว่าคุณใส่ไนโตรเจนน่ะคือ N น่ะคือไนโตรเจนอย่างเดียวไนโตรเจนอย่างเดียวคุณจะไปบอกว่าใส่15 15ใช่มั้ยหรือคุณจะบอกว่าใส่ยูเรียหรือเปล่ายูเรียก็คือสูตร46/0หรือคุณบอกว่าจะใส่ไอ้แอมโมเนียเหรอ21/0นั่นน่ะคือคุณจะใส่ตัวไหนได้หมดเพราะมันเป็นไนโตรเจนเป็นไนโตรเจนครับแต่ถ้าว่าคุณไปใส่15 15 15นะคือมันเป็นปุ๋ยที่ว่ามีค่า NPK เท่ากันนะ N ก็15 P ก็15 K ก็15ทีนี้ถามว่าจริงๆมันจำเป็นไหม
ต้นไม้มีต้องการอะไรเท่ากันจริงๆไหมมันไม่ใช่อ๋อเหมือนผมไม่รู้เงี้ยผมบอกเฮ้ยมันมี15 15เท่ากันเนี่ยผมบอกใส่ไปหมดทีเดียวเลยหลายคนคิดว่ามีประโยชน์ครับต้นไม้ได้กินทุกอย่างครับหลายคนเข้าใจอย่างนั้นเลยต้องใส่15 15และคนที่ใส่มากคือไงเดาทางว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องปุ๋ยสูตรเสมอแหละสูตรเสมอเขาเรียกว่าสูตรเสมอคือ15 15 15 16 16 16ก็คือผมใส่ทีเดียวผมได้ทั้ง3ธาตุผมก็เข้าใจอย่างนี้ความหมายของพืชจริงๆเนี่ยนะมันไม่ได้ต้องการกินธาตุเท่ากันในเวลาเดียวกันอ้าวเหรอครับนี่ต้นเล็กแบบนี้นะครับที่ตัดแต่งนะมันต้องการไนโตรเจนคือต้องการเอ็นมันไม่ต้องการตัวหลังนะคือตัวหลังนี่ตัวหลังมันไปสร้างไอ้นี่นี่ไปสร้างไอ้นี่อ๋อคือตอนเนี้ยเราต้องการต้นการใบต้นใบอะไรเงี้ยใบลำต้นแข็งแรงโอเคไนโตรเจนครับแต่ถามว่าตัวกลางให้ไหมให้ไหมให้นิดเดียวตัวหลังให้ไหมให้นิดเดียวแต่ตัวที่สนใจมันจริงๆที่ให้มันตลอดคือตัวหน้าคือตัวเอ็นไนโตรเจนครับทีนี้พอปุ๊บตัวกลางอะนะถ้าคนเข้าใจนะคุณไม่ต้องกลัวคุณไปหาอะไรก็ได้ที่เป็นสูตรตัวกลางมันก็ไปซื้อมาจากเป็นกิโลก็ได้นะปีนึงคุณใส่หนเดียวไม่ต้องใส่มากคือมันต้องการชมพู่นี่ขนาดนี้นะครับที่เราจะเลี้ยงต่อไปนะเพราะฉะนั้นคุณใส่สัก3ขีดนี่ก็โอเคแล้วจบนะปีเดียวนะครับแค่3ขีดถ้าไปดูราคาโคตรจะถูกแล้วกระสอบมันตอนนี้ขนาดปุ๋ยแปลงเลยนะราคาสูงเลยนะมันยังราคาประมาณ400เอง50กิโล400คุณใส่3กิโลคุณซื้อมากิโลคุณโคตรถูกไงครับคือมันไม่ต้องการเยอะแต่มันก็ต้องการต้องมีแต่ต้องมีมันต้องมีแล้วทีนี้พอรุ่นเนี้ยเมื่อกี้เราพูดว่าเอ็นหมดนะก่อนตัดแต่งกิ่งใส่เอ็นครับใส่เอ็นเสร็จแล้วมันแตกยอดอ่อนๆนิดๆหน่อยๆนะอย่าไปใส่มันนะเพราะความอ่อนแอของต้นไม้ที่ว่าเพิ่งแตกมาใหม่ใบยังอ่อนเลยยังอ่อนนะคุณอย่าไปเร่งมันให้มันใบแก่แล้วคุณก็ใส่เอ็นเลี้ยงคือเลี้ยงนี่มันสมบูรณ์แล้วไหมนี่ไหมครับแล้ววิธีการนี่เหมือนที่บอกไงพอมึงสวยกูเด็ดยอดพอมึงสวยกูเด็ดยอดพอมึงสวยกูเด็ดยอดหลังจากสวยเด็ดยอดมันจะแตกนี่เห็นไหมเต็มหมดเลยนี่ดูลูกเท่าไหร่นับสูงสิเต็มหมดทีนี้ปุ๊บพอมันเป็นตรงนี้ถามว่าไงต่อไปคุณต้องใส่อะไรรู้ไหมใส่เคก็คือไงโพแทสเซียมทีนี้โพแทสเซียมที่เขาใส่กันเนี่ยเขามีสูตรเดียวเนี่ยในตลาดมีสูตรเดียวครับ0060คือ0ตัวแรกกันไนโตรเจนมันให้0อ่ะครับ0ตัวหลังคือฟอสฟอรัสมันก็ให้มาเป็น0แต่ว่าตัวหลังคือ60คือไงโพแทสเซียมโพแทสเซียมก็คือตัวที่สร้างลูกตัวสร้างอะไรทุกอย่างอ่ะนะเนี่ยครับลูกจะโตของมันนะแล้วก็วิธีการแบบนี้นะบอกว่ากินได้ทั้งนี้นี่มาดูลูกนี้นี่ดูนี่จัมโบ้แล้วลูกนี้นี่ใหญ่กว่าน้องๆไข่ห่านแล้วนะลูกนี้นะครับแล้วก็มาดูช่อนี้ดิไอ้นี่ยังเป็นหัวไม่ขีดอยู่เลยที่นี่ถามมันเกิดอะไรเกิดจากกันเราเด็ดไงครับพอเด็ดแล้วมันเป็นกระบวนการนับหนึ่งอะพอเด็ดแตกไอ้ตาดอกกับยอดครับถ้าเราเด็ดตรงนี้นับหนึ่งตรงนี้ไอ้นู่นเราเด็ดมานานมันก็นับหนึ่งไปนานเพราะนั้นเฮ้ยต้นนี้เรากินได้ทั้งปีครับถ้าเราปลูกหน้าต้นเนี่ยนะโหนี่คือเทคนิคนะครับที่พ่อบอกมานะครับใช่นี่มาดูต้นนี้มาแล้วพ่อทำจริงด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าเห็นจริงนะครับเห็นจริงถึงเอามาเผยแพร่ให้รู้กันนะครับ